สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงอ่างเก็บน้ำบางพระแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังเตรียมขนของลงจากรถบนเรือไปที่ริมฝั่งเพื่อเอาเรือลงครับดูครับบรรยากาศบริเวณรอบๆธรรมชาติมากเลยครับตรงนู้นมาเลยเอากระเป๋ามาเลยด้วยขนไปแล้วนะครับไปครับเพื่อนๆเราตามไปดูกันดีกว่าก็จะสั่นๆนิดนึงนะครับจังหวะกำลังเดินอยู่ครับแล้วเราเข้ามาถึงแล้วครับที่พักของเราเราก็จะปักหลักนั่งพักกันตรงนี้นะครับส่วนคนหาปลาก็จะแยกย้ายกันไปหาแต่ตอนนี้เราก็ต้องขดเรือลงไปก่อนนะครับอ๋อครับทางนี้มาถึงไม่รอช้าเลยหวานเลยครับลองสาวขึ้นมาดูที่บ้านมันยังไม่ถึงพื้นเนาะน้ำลึกเหมือนกันนะเนี่ยเอาแล้วประเดิมรอบแรกแหติดเลยคันนี้ตึงเลยใช่ไหมกูว่ากูขาดปองล้มหัวล้มหัวเถอะแกเหรอมาตายปองรูนะรูไม่ได้ซ่อมหรอแฮะซ่อมแล้วผูกเรียบร้อยมือใช้ตีกเลยวะลงมาหอดขื่นนะก็จะได้ปลาจำนวนประมาณนี้นะครับ2ตัวได้หลายตัวเลยปลาละเชษนี่ครับเห็นเขาว่ากันตาขาวหรือเปล่าชื่อของมันเอาละอืมลุยฮะแปมเต่าดีโอ้แตกได้สวยเลยไฟจุดพอดีเลยมั้งไฟจุดสงสัยนี่แหละปลามันเล่นอยู่น้ำตื้นเตรียมมาเรือลงแล้วคราวนี้ลงไปหนึ่งลำแล้วครับทางนี้ก่อไฟรอแล้วก็ไฟรอแล้วปลาที่เรากำลังนำมาย่างกันนี้ครับวางเพียงแค่2รอบเท่านั้นนะครับได้ตัวใหญ่ๆตัวเล็ก5ตัวหมดเลยเอาเลยเอาเลยเอ้ยบานแหบานมากเลยรอบนี้
ติดหินไปเลยวะไปสายบาดรอพังเฉยๆเหมือนหลังเอ้ยได้ไหมรอบนี้ไม่มีตัวเอาละครับตอนนี้ก็พายเรือออกไปหวานแล้วนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับบริเวณรอบๆบ่อเดี๋ยวเรามารอดูขากลับดีกว่าครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนตอนนี้เราแวะไปดูเขาย่างปลากันก่อนดีกว่าครับเราปลามาทำไมปลากันลูกเธอครับนี่ขอลูกกระเชื้อเองถือปลาไปล้างปลาบ้าเลยครับตอนเรามาเราก็เห็นแล้วนะครับมีคนเอาปลามาใส่ไว้ในแอ่งนี้อยู่ 3-4 ตัวแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรเห็นไหมครับได้ปลาทูด้วยตายคนนึงมาเร็วตายตายตายมาเลยครับพี่น้องได้แล้วครับตัวหนึ่งตัวเบลเลอร์เลยปลาน้ำเค็มใหญ่มากเกลือทาก่อนเกลือทาทาเกลือเลยครับทีนี้เอาไปปิ้งติดเยอะมากพ่อปิ้งยากกี่เผาเอาละครับตอนนี้เราก็ปิ้งปลารอแล้วนะครับมีปลาทูก็มีนะครับปลาทูก็มีนะครับเห็นไหมครับอันนี้ปลาน้ำจืดที่เราเพิ่งได้กันนี่ครับปลาหอยขมหอยขมหอยขมก็เยอะมากเลยนี่หน่วยใหญ่หนึ่งลูกอีกไอที่หล่นตะกี้นี่หินนะครับไม่ใช่หน่วยใหญ่นะครับไม่ใช่หน่วยหอยใหญ่บรรยากาศดีมากเลยมีที่นั่งเยอะเลยตอนนี้เราก็รอเวลานะครับเดี๋ยวรอเรือเข้าฝั่งมาก่อนแล้วเรามาดูอีกทีนึงว่าเขาได้ปลากันเยอะไหมลองไปทางซ้ายรอบนี้ทางซ้ายทางซ้ายโหนี่ครับมาเนี่ยรักมากผลงานครับผลงานหลักมากผมได้มาแล้วเจ๊ครับว้าวพูดไปพูดได้ถือกระโชกเลยตอนนี้เอาเรือขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะอันนี้อะไรนี่ปลาสุกสุกมาหน่อยสุกมาหน่อยโอ้ทำส้มได้เลยนะครับส้มปลาส้มปลาทำแล้วนะครับกลับกันนะครับ